ามทั้งสองท่านดีกว่าตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อบอกว่าจะทำโรงพยาบาลสนามตอนนั้นการตอบรับของทีมงานแล้วก็ชุมชนแถวนั้นเป็นยังไงบ้างพอเรารู้แล้วก็เราทำตามที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราก็ประกาศบอกเนาะประกาศบอกเพราะว่าปรากฏว่าความช่วยเหลือมาเยอะเยอะแบบจนเราตกใจมหาโป้งเป็นยังไงบ้างใช่ครับคือด้วยความที่คือพี่บีนะครับหมอบีก็มีแฟนเพจประมาณนึงก็เป็นสะพานบุญให้หลวงพ่อลองกดนะครับก็เลยหลวงพ่อดำริมาพี่บีก็สนองโครงการหลวงพ่อแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงหรือเป็นสะพานบุญให้หลวงพ่อก็เลยมีของบริจาคเยอะอย่างที่พี่บีแจ้งมาว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็ได้ช่วยเหลือตามจุดต่างๆแล้วก็ผู้ที่เขาโทรมาก็ดีหรือว่ามาติดต่อที่หน้างานก็ดีเยอะมากครับพี่ครับงั้นถ้ามากแบบนี้ยังมีส่วนไหนที่ขาดแคลนอีกไหมจริงๆต้องบอกว่าก็เรื่อยๆนะมันสิ่งที่มันต้องการเรื่อยๆอย่างเช่นพวกชุด PPE หรือแมส N95ตอนนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงที่หลวงพ่อเป็นคนร้องขอเองบอกว่าขาดมากก็คือนมผงเด็กนมผงเด็กเลยนะใช่นมผงเด็กที่แบบคุณแม่ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการติดโควิดอะครับบางทีแบบลูกติดแม่ติดอย่างเงี้ยไม่มีนมให้เนี่ยก็ขาดมาแล้วก็มาขอเยอะมากหลวงพ่อก็เลยแบบขอบิณฑบาตว่าใครมีนมผงเด็กแล้วจะเป็นยาเด็กหรือแพมเพิร์สเด็กอะไรพวกเนี้ยครับก็ต้องการเยอะครับเรื่อยๆเลยถามมหาโป้งนิดนึงครับผมตั้งแต่มาร่วมงานและช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยคุณมีอะไรที่แบบประทับใจกับการได้ทำกิจกรรมนี้ไหมคือผมเชื่อว่าการที่เราได้ช่วยคนที่แบบตกทุกข์ได้ยากอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันรู้สึกดีจากข้างในอ่ะครับพี่ครับด้วยความที่ผมทำงานกับหลวงพ่อมาผมเชื่อได้เลยว่าหลวงพ่อเป็นผู้ให้เป็นพระผู้มีเมตตาครับก็รู้สึกดีครับและปัจจุบันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวอลันเทียร์ไทยแลนด์หรือบริจาคไปที่วัดพระบาทน้ำพุทำได้ยังไงบ้างเป็นบัญชีสายฟ้าธรรมชนาตก็ได้หรือจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ถ้าใครจริงๆเราอยากได้ข้าวของเครื่องใช้มากกว่านะว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนมผงอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับเครื่องมือต่างๆนี่ก็ส่งมาได้ที่ร้านนาถาเนี่ยมหาโป้งเนี่ยรอรับอยู่นะฮะที่ร้านนาถาคาเฟ่แห่งการแบ่งปันครับมหาโป้งฮะมีอะไรอยากจะฝากสักนิดนึงไหมก็อยากจะฝากว่าช่วงโควิดเนาะเราอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับที่ร้านนาถาคาเฟ่นะครับเทศบาลนิมิตเหนือเขตจตุจักรนะครับสามารถบริจาคได้ทุกวันนะครับครับผมเอาล่ะติดต่อกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับให้กับรายการของเราวันนี้ขอบคุณหมอบีทูตสื่อวิญญาณและมหาโป้งสุรพันธ์วรรณคำด้วยนะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับ